เสียงสะเทือนเลื่อนลั่นสนั่นไหวกำปั้นหาตึกต้องไปทุกย่อมยาสวรรค์ส่งโอรสามาเกิดก็กำเนิดมุมาราตุ๊กตาออกด้านโดนคนหาความรักมีสมุนเป็นยักษ์ชื่อว่าจักรจันทร์อยู่เป็นทาสรักชายขอพรได้สามประการเอ่ยขอพรได้สามประการจักรจันทร์จีจ้าจับใจจอบเจรจาเจาะแจ๊ะเจียวเจ้าจักรจันทร์จอบแจ๊ะจอบแจ๊ะจุกจิกจู้จี้ไม่ดีไม่เอาแต่เราไม่ชอบใจร้ายอ่ะทำไมผู้ชายที่หล่อหน้าตาดีอ่ะจะต้องใจร้ายเหมือนกันทุกคนเลยนะขอเถอะเราขอโทษเราอุตส่าห์คอยตามคอยดูแลเอาใจใส่เจ้าด้วยความจงรักภักดีตลอดมาเจ้าตายเนี่ยเราก็ไม่ทุบชีวิตเจ้าไปช่วยเจ้าไม่เคยทิ้งเจ้าเหมือนคนอื่นหรอกถ้าหมายถึงจงอางแล้วก็นางไม่มีวันทิ้งเราแล้วตอนนี้หายไปไหนล่ะฮะไม่รู้ล่ะเราเป็นคนช่วยชีวิตเจ้าเพราะฉะนั้น
จ้าจะต้องเป็นของเราและเราก็เป็นของเจ้าเราสองคนเป็นของกันและกันทีนี้นะเราก็จะได้ไม่ต้องช้ำหัวใจอีกต่อไปแล้วล่ะตกลงนะจ๊ะแล้วจะอดีตเทพเจ้านะจ๊ะนะจ๊ะหยุดเลยนะห้ามปฏิเสธเด็ดขาดนะเพราะถ้าเจ้าปฏิเสธเนี่ยหมายความว่าเจ้าอ่ะเนรคุณตอกหมุนทุกชีวิตของเจ้าและทีนี้นะข้าก็จะได้พ้นคำสาปสักทีหนึ่งสัตว์ป่าทุกภูมิจะลงมาเสวยก่อนไหมพระเจ้าค่ะแกตรงคนเจ้าหิวหรือยังล่ะก็หิวแล้วเหมือนกันเลยค่ะนะพ่อเก็บความหิวของหลานน่ะไว้ไปกินมนุษย์เมืองนครแก้วก้าวไม่ดีกว่าล่ะโอ้โหที่โน่นน่ะมีมนุษย์ให้เสวยเยอะแยะเลยพระเจ้าค่ะโอ้โหเสวยยังไงก็ไม่มีวันหมดพระเจ้าค่ะไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นก็ไปเลยไปแยกย้ายออกไปหาสัตว์ป่ากินแล้วกลับมาเจอกันที่เดิมเสด็จลุงทรงเห็นเป็นอย่างไรพ่อเจ้าค่ะอันนั้นข้าก็เห็นด้วยแต่ที่ข้าไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คือพวกเจ้าเนี่ยชอบเรียกข้าว่าเสด็จลุงทำไมล่ะเพคะก็ข้ายังไม่เหมาะเป็นเสด็จลุงของพวกเจ้าสิแต่ว่าถ้าเรียกพี่ก็ว่าไปอย่างองค์ตักทรงมีพระอารมณ์ขันเอาล่ะเอาล่ะหลานทั้งสองกับราชครูอ่ะแยกย้ายกันไปก่อนเถอะเสร็จธุระแล้วอ่ะค่อยมาเจอกันที่นี่เกือบเสียเรื่องไปแล้วเกือบเสียเรื่องวัดรู้วัดฉลาดกันดีนะเร็วๆหน่อยเว้ยจะมืดค่ำแล้วรุ่นเดียวก็พอแล้วอ้าวหายไปไหนวะยักขอบคุณนะเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเคยได้ยินคนเขาพูดกันมีนึกว่ายักษ์มันจะใหญ่โตถึงเพียงนี้จะชุ่มเบ้อขอให้วิญญาณไปสู่สุคติเถอะ
อย่างน้อยเองก็ยังดีกว่าคนอื่นที่มีสักกี่คนที่จะโดนยักษ์จับกินยักษ์กูเลยไม่ขออิจฉาเองก็ถูกยักษ์กินเหมือนกันเจ้าหรอกนะนี่ปล่อยก่อนน้าไม่ทำไงครูตัวเดียวอ่ะไม่ได้ครึ่งหนึ่งของกระเพาะเราหรอกถ้าได้พวกเจ้าสักสองคนก็คงจะอิ่มกำลังพอดีเห็นมิลานี่อาจจะเอ๋ถึงได้กลัวมากมากแต่อดีเทพตัวจริงๆนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันบาปนะเราไม่ใช่ฤาษีชีพไพรนี่ที่จะได้กินแต่ผักกินแต่หญ้าเราเป็นยักษ์ได้ยินไหม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 โอ้ยพอได้แล้วหยุดได้แล้วหยุดเฮ้จะไปไหนอ่ะจะไปหาความสงบมาบังอาจกับเรานะเจ้านั่นแหละเดี๋ยวมาบังอาจกับเรามีนั่งหน้าดำฟังข่าวอย่างนี่นั่งนี่ยักษ์ขบูผีนี่นั่งผีหน้าดำฟังนี่ข่าวจ้านี่นั่งยักษ์ขบูผีนั่งหน้าดำลูกจ้าไม่ได้แม้แต่ขี้ก็ติ๋วจะเอ๋เลยจะเอ๋สวยจะตายมันน่าจะปล่อยข้ากันให้ตายนักแล้วแก้วจงกลล่ะจะเย็นๆแล้วกันหลานรักเดี๋ยวนางก็คงมาไม่เคยเห็นยักษ์ตัวนั้นเฮ้ยเฮ้ย
หเดี๋ยวจัดให้ใหม่ชุดใหญ่ๆไปเลยพัดมรณะนี่จริงไหมเฮ้ยพัดมาเลยตายละพัดให้นางฟื้นเดี๋ยวนี้ไม่จ้าเอ๋จ้าเอ๋ขอยืนยันคำเดิมว่าไม่ใช่งั้นเราก็ต่างคนต่างไปอติเทพเสียงเงียบไปละแต่ไม่ควรไว้วางใจรีบเสด็จไปเถอะพระเจ้าค่ะว่ายังไงหัวเด็ดตีนขาดยังไงอ่ะจ้าเอกก็ไม่ยอมทำให้นางฟื้นขึ้นมาแย่งเจ้าไปจากข้าหรอกเจ๋ชนะต่างหากไม่ใช่แพ้เจ้าชนะใจตัวเองโดยการมอบชีวิตคืนให้กับนางเจ้าไม่ยอมให้อำนาจฝ่ายต่ำมาทำลายความรับผิดชอบชั่วดีการคืนชีวิตให้กับนางก็คือการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ตรงกันข้ามถ้าเจ้าปล่อยให้นางตายก็เท่ากับเจ้าทำบาปมหันต์เจ้าต้องตกนรกชั่วกับชั่วกันข้ามถ้าเจ้าปล่อยให้นางตายก็เท่ากับเจ้าทำบาปมหันต์เจ้าต้องตกนรกชั่วกับชั่วกันเจ้าอยากตกนรกเหรอพอแล้วแล้วถ้าเกิดว่านางฟื้นขึ้นมาแล้วมากินข้าเป็นการแก้แค้นล่ะนั่นเรารับผิดชอบเองไม่รู้ล่ะถ้าเกิดนางฟื้นขึ้นมานะแล้วนางจะกินข้าอีกครั้งทีนี้ล่ะข้าจะพัดให้นางตายไปอีกทีนึงแล้วก็จะไม่ชุบชีวิตให้นางอีกเลยนั่นก็แล้วแต่เจ้าI'm sorry.
ีร่องรอยการต่อสู้ที่นี่แล้วใครกันอติเทพนะจะไม่ช่วยเลยเดี๋ยวเกียร์จะเอ๋ไม่อยากตกนรกหมกไหมอะพัดก็พัดพัดฟื้นเพื่อชีวิตไม่ต้องมานำเสนอนี่พูดแบบนี้เนี่ยมันน่าช่วยไหมล่ะดูสิฝากไว้ก่อนเถอะนะแล้วจะมาเอาคืนเจ้าเป็นหนี้บุญคุณค่ะจำเอาไว้แต่เจ้าก็พรากชีวิตไปจากเราก่อนถือว่าหายกันวิ่งพูดสิมันน่าพัดชิบตายอีกหรอกเฮ้ยอดีตเทพดูสิรู้ว่างี้นะไม่ช่วยก็ดีหรอกการทำความดีไม่ควรมีข้อแม้ไม่ควรหวังสิ่งตอบแทนนี่ก็พอพระละเกินจะไปไหนอ่ะดิเทพรอจะเอด้วยไปด้วยเจ้าพี่จงกลเมื่อสักครู่มีใครอยู่กับพระธิดาหรือเปล่าพระเจ้าค่ะเอ๊ะทำไมถามแปลกๆใครที่ไหนจะมาอยู่กับเราขอประทานอภัยข้าพุทธเจ้าคงจะระแวงไปเองพระเจ้าค่ะเอาละเอาละเสียเวลากันมามากแล้วรีบเดินทางไปกันต่อดีกว่าไปเดี๋ยวจะรีบไปไหนจ๊ะไปตามหาจงอางโอ้ยป่านี้นะคงตายเน่าเหม็นไปแล้วรู้ได้ยังไงไม่รู้หรอกก็เดาๆเอาอะแหมแต่ถ้าสมมุติว่าตอนนี้นางยังไม่ตายนะนางก็คงจะกลับไปหาลูกหาผัวนางแล้วล่ะเดาๆเอาเหมือนกันนั่นแหละเหมือนเดิมๆก็เดาเอาอ่ะก็ไม่รู้อ่ะหลวงแม่ต้องรู้แน่นี่เจ้าไม่ใช่เด็กแล้วนะที่เวลามีอะไรเนี่ยก็จะต้องถามหลวงแม่ถามหลวงแม่หลวงแม่หลวงแม่ก็แล้วมันยังไงมันก็ไม่ยังไงหรอกแต่ว่ามันดูเหมือนเด็กความรักมีสมุนเป็นยักษ์ชื่อว่าจักรจันทร์อยู่เป็นทางโถเอ้ยวันก่อนเราก็ตามหากันแล้วแต่ก็ไม่เห็นจะเจอนางเลยนี่นาเราคิดแล้วก็คิดอีก
คิดอีกก็คิดแล้วเมื่อจงอางไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องหนีเราไปก็เราบอกไปแล้วยังไงล่ะเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อว่าจงอางจะกลับไปหาครอบครัวหรือว่าลูกผัวเพราะเรารู้จักนางตั้งแต่เมื่อไหร่อติเทพตั้งแต่เมื่อไหร่เราว่าเราแยกกันตามหาดีกว่าเจ้าไปทางนู้นเดี๋ยวเราจะไปทางนี้ทางนู้นเหรอทางนู้นเหรอก็ได้เอาคุยจบก็เลี้ยวลับหายวับไปเลยนะจริงๆเลยอยากรู้จริงๆเลยว่าอย่างงูจงอางเนี่ยมันสวยแล้วก็ดีกว่าจะเอ๋ตรงไหนจะเอ๋สวยจะตายมันไม่ได้ครึ่งจะเอ๋เลยล่ะไปทางงูเหรามันไปแล้วแท้ๆเลยเนี่ยตายแล้วถ้าอาทิเทพเข้าไปในถ้ำล่ะไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วงานมาอาทิเทพนี่อะไรเจ้ามองหาอะไรอ่ะเจ้าเจอใครหรืออะไรในนั้นหรือเปล่าไม่พบอ่ะเอ๊ะแล้วแต่มันนี่เจ้าคิดว่าเราจะพบใครเหรออ๋อเปล่าไม่มีอะไรแต่เจ้าทำหน้าตาท่าทางแปลกๆนะก็จะเอ๋อ่ะเป็นห่วงอติเทพไปสิข้างในถ้ำเนี่ยนะแบบว่าแบบอาจจะไปเจอพวกผีปีศาจอะไรผีถ้ำอ่ะน่ากลัวอาจจะเอ๋ไม่ยุ่งแล้วเดี๋ยวจะเอ๋จะกลับไปหาต่อก็แล้วกันนะเอ๊ะอติเทพคิดถึงจะเอ๋จะไปหาด้วยกันว้าไม่เราแยกกันไปดีกว่านะตามใจออกด้านโดนคนหาความรักมีสมุนเป็นยักษ์ชื่อว่าจักรจันทร์อยู่เป็นทาสWe'll be right back.
จ้าหายไปไหนของเจ้านะแน่ดีแล้วให้มันรู้ซะบ้างว่าพูดอยู่กับใครไปละรู้รักษาตัวละเป็นยอดดีใกล้ถึงหรือยังล่ะพระเจ้าข่าเสด็จลุงก็พวกเจ้านั่นแหละพวกแต่แวะนู่นแวะนี่เดี๋ยวกินนู่นกินนี่เสียเวลาจนใช่เหตุถึงไม่ใช่หลานรักเมื่อกี้หลานกินช้างมาลุงกินตั๊กแตนซะก็ดีไม่ต้องเข้าไปหรอกเจ้าเอ๋ไปถามมาให้หมดแล้วต้นหญ้าสีทองยังไงคือต้นหญ้าสีทองบอกว่าไม่เห็นว่ามีใครผ่านมาเลยสักคนเดียวบางทีนางอาจจะอยู่ในร่างงูจ้าเอ๋นี่นะถามให้แบบละเอียดรอบคอบทุกซอกทุกมุมแล้วก็ยังไม่มีเลยอย่าว่าแต่งูจงอางเลยนะแม้แต่งูเขียวหางไหม้ตัวเล็กๆเนี่ยก็ยังไม่ผ่านมาสักตัวเดียวแล้วเราจะยังไงอ่ะอย่าไปคิดมากเลยอติเทพอติเทพอ่ะก็จะเย็นๆไปก่อนเอาไว้ให้นางอยากเจออติเทพเมื่อไหร่เนี่ยนางก็มาเองนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้นะเราเอาเวลาไปหาพ่อกับแม่ของอติเทพดีกว่ามะพ่อมีแม่โอ้หรอโอ้ยจะเอ๋รู้แล้วล่ะ
ถ้าอย่างนั้นเราไปถามต้นหญ้าสีทองกันดีกว่าไปถามว่าพ่อแม่ของอติเทพเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าว่ายังมีตอนนี้พวกท่านอะไปอยู่ที่ไหนแล้วดีมะใกล้ถึงแล้วล่ะหลานรักนั่นนั่นนั่นใกล้ถึงแล้วหลานรักท่านลุงท่านลุงเจ้ารู้นะพระเจ้าข้าข้าจะได้จุกโกรจุกโกรแล้วต้นหญ้าสีทองผู้ไปสองไทยเบี่ยงนิ่งเสียตำลึงทองผู้ดีเป็นสีแก่ปากแต่พูดมากปากอาจมีสีพูดพร่ำอยู่ได้อติเทพเขาแค่อยากรู้ว่าพ่อกับแม่ของเขาเป็นใครแล้วก็อยู่ที่ไหนถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่นะนี่บอกมานะทำไมพวกเจ้าทำท่าทางเหมือนไม่อยากพูดพูดไปสองไทยเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเฮ้ยเรื่องมากจะบอกหรือไม่บอกคะบอกไหมจะบอกไหมฮะพูดก็ได้ฟังให้ดีนะเอ้ยสองกษัตริย์พลัดพรากไปจากเมืองด้วยมีเรื่องยอกย้อนอันอ่อนเหอไว้ระหกระเหินด้วยกรรมชักนำไปต่างทำใจชาตินี้มีพบกันจวบคืนวันพันหานได้ผ่านพบสองประสบโดยที่มีเลิกฝันณดินแดนหิมพานต์ในวานวานอันไกลโพ้นสารพันเหมือนฝันไปแล้วเมื่อไหร่มันจะมาไม่รู้รู้แต่ว่าต้องกลับมาแน่นอนนั่นแหละเพราะว่ามังกรสามหัวเลยนะมีหน้าที่เฝ้านครสามภพทำไมมันไม่ขอพรใครครบสามข้อสักทีตามหาสาวงามแล้วนางจะได้รับรักข้าพาเราไปที่นั่นไปนครยักษ์ที่เจ้าว่าข้าจะได้พ้นกันสาสักทีมาจะกล่าวบทใบถึงชมชายนางฟ้าจำแรงแต่งองค์ทรงแต่งด้านหนึ่งขาวด้านหนึ่งดำสวยสดใสใครๆก็รักจะเอหวานซึ้งหนึ่งไม่
ม่สเปะสปะเจอหน้ากันจ๊ะจ๊ะจ๊ะเอ๋เทพพระบุตรสุดหล่อทำไมหน้างอยอกยอยอเยเออ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 จ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋สวยไม่สวยสั่งได้จ๊ะเอ๋สุดสวยสดใสใคร